แม้จะย่างเข้าสู่ฤดูทำนาของชาวบ้านหนองม่วงไข่เมืองแพร่แล้วแต่ปีนี้ฝนฟ้าไม่เป็นใจสำลำน้ำยมยังแห้งขอดประตูระบายน้ำถูกปิดชาวนารอแต่ธรรมชาติบันดาลเพราะหากช้ากว่านี้จะไม่ทันความแห้งแล้งภัยหนาวที่จะมาเยือนขุนดอยชาวนาบ้านแม่คำมีได้แต่ยืนมองต้นข้าวที่เสี่ยงลงทุนหยอดบนแปลงนาที่แตกระแหงโผล่พ้นดินได้ไม่ถึง14วันหวั่นใจอีก7วันข้างหน้าถ้าฝนไม่ตกเงินทุนที่ลงไปไถหวานร่วมครึ่งหมื่นอาจศูนย์จะล้อหน้าโอ้โหว่าหน้ามามาได้นะครับเดี๋ยวมันก็อย่าหมดฤดูการทำนาไปเลยเอาว่าหน้ามาจากอย่าหมดช่วงทำนาเลยครับเพราะว่าทุกปีนี่เดือนนี้ก็น่าจะได้หวานกล้าเลยแล้วครับมันล่าไปเป็นเดือนครับไม่ต่างจากประหยัดเจ้าของแปลงถั่วเขียวบ่นท้อใจน้ำแล้งปีนี้พืชที่เคยหมุนเวียนปรับหน้าดินอย่างถั่วเขียวกลับเหี่ยวเฉาซ้ำยังถูกเชื้อราและมดรุกคาดได้เงินไม่คุ้มทุนน้ำยมกระแห้งปืดนี่ปลูกครัวนี่ก็เป็นโรคเป็นยังมันก็ไม่งามอะไรครับเชื้อราบ่เท่าที่ควรกูปีมันยังงามหูเขียวหรือต้นมันจะเป็นกังขากังขาแต่ปีนี้มันภาพฝนก็บ่ลงก็แรงแล้วก็บ่ได้ยังนะชาวนาต้องทำใจแล้งปีนี้ยาวนานเมื่อฝนหลวงไม่อาจเติมเต็มน้ำได้ตามเป้าหมายเหตุจากความชื้นต่ำสำแนวลมที่ช่วยพัดพาเมฆมาก่อตัวเปลี่ยนทิศทางพื้นที่เขาสูงซึ่งเคยชุ่มชื้นยังก่อเมฆยากปีนี้เนี่ยเราคงทำได้ไม่เต็มเขื่อนนะครับก็ประเมินว่าด้วยเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เนี่ยน่าจะเพิ่มได้จากธรรมชาติสักประมาณ 20% นะครับคงจะทำกันถึงสิ้นฤดูปฏิบัติการนะครับซึ่งของเราในภาคเหนือนี่ฤดูปฏิบัติการก็จะจบอยู่ที่ประมาณเดือนตุลากลางๆหรือปลายเดือนตุลาอย่างมากแม้ทางการประกาศภัยแล้งปีนี้รุนแรงน้ำแทบไม่มีดำรงชีวิตแต่ด้วยเมื่อทั้งชีวิตอยู่กับวิถีเกษตรกรรมชาวนากลับเลือกที่จะเสี่ยงมองข้ามคำเตือน